สองเสือพนาสองเสือพนาจะหนีไม่ได้มั้ยเดี๋ยวว่าไปซอยข้างหน้าไปเลยแล้วตรงไปกับข้างบนเออตรงไปกับข้างบนนั่งก่อนนะมาอีกแล้วท่านผู้ชมสองเสือพนาวันนี้คณะนายช่างน้อยนายช่างใหญ่ทั้งหลายทั้งสิ้นต่างก็พากันกุลีกุจอแล้วนะครับขนโยกย้ายสารพัดเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานชิ้นส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนสายไฟเรื่องของการอำนวยประโยชน์ในวิชาชีพของการทำงานในเชิงช่างนะครับนี่พวกเราก็กำลังขนกันอย่างวุ่นวี่วุ่นวายเลยทีเดียวบรรยากาศในยามเช้าที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายในการทำงานวันนี้จะพาท่านไปดูงานเดคอเรทงานอินทีเรียตกแต่งภายในให้เกิดความหรูหราเรียกว่าวิริสมาลากันทีเดียวเลยนะครับซึ่งพวกเรามาแต่ละทีแต่ละครั้งนี่ก็จะมีเรื่องเล่าเอามาบอกกล่าวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมได้รับฟังได้ทราบกันนะครับวันนี้อยู่ในห้องหับของการตกแต่งที่ว่าด้วยงานแสงสีวิลาศวิริสมาลาเลยทีเดียวก็เช่นเคยครับคู่หูสองเสือพนาเนี่ยไปไหนก็เก็บเอาเรื่องเล่ารายทางมาฝากมวลญาติสนิทมิตรสหายอย่างนี้แหละเป็นประจำก็ติดตามเราไปครับนี่ครับอือโอ้โหอย่าเด้อ ถ้ารถเป็นเบียร์ป่ะ ฮะ ครับ ยกแน่ เสร็จแล้ว อือ ถ้าแข็งแล้วดิ มาอีกแล้วครับสองเสือพนาวันนี้ช่างพันช่างพันสิงกิจกรรมของเรากิจกรรมของเราวันนี้มันเป็นงาน KTV เกี่ยวกับห้องคาราโอเกะที่ต้องการสีสันต้องการเขาเรียกว่าอะไรกันต้องการสร้างอารมณ์บรรยากาศหมายถึงว่ามีห้องเดิมอยู่แล้วปกติ มาเสริมมาเติมต่อเข้าไปเสริมแสงสีเสียงเข้าไปมันอันนี้เป็นรางเพื่อที่จะโชว์ไฟขึ้นมาให้มันโดดเด่นขึ้นไว้อย่างนั้นเถอะใช่อารมณ์ของไฟมันจะพึบปั๊บพึบปั๊บหรือว่ามันตรึงอยู่ตรึงพึบปั๊บก็มีพึบปั๊บแกนได้ใส่แสดงว่าที่ช่างเขาเดินอยู่มันมีหลายสีเหรอเส้นไฟเลือกได้หลายสีใช่ไหมหลายสีครับแต่ว่าห้องละสีเพราะว่าไม่อยากเล่นเป็นหลายสีห้องให้มันเป็นโทนรับกันว่างั้นเถอะแดงห้องชมพูห้องม่วงห้องอะไรเนี่ยครับไอเส้นหลอดไฟนะมันเป็นมีสีมาให้โดยตรงเลยเขียวก็มาเลยเขียวก็เขียวเลยเป็นไฟเฟคเป็น LED มันมีมานานแล้วอย่างระบบ LED ที่ประดับอย่างเงี้ยมันเข้ามาในประเทศเรานานอย่างโตคนที่เคยเห็นอยู่มีมานานแล้วอาจารย์มีมาปี30ได้มั้ยมันเข้ามา30น่าจะหลังนั้นหน่อย40เนี่ยนะประมาณนั้นอือประมาณ40เข้ามาเพราะว่าเทคโนโลยี LED มันเพิ่งมันเพิ่งเป็นรูปกระล่างมาครับเข้ามาจีบไปได้เลยดีทำไมปี40นะไหมพี่ต้อมประมาณนั้นแหละครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้แสงแล้วก็กินพลังงานน้อยเป้าหมายของระบบ LED เขาสร้างบรรยากาศทนทานปรับง่ายตามรูปตามเชฟซึ่งไฟ LED ที่พวกเราใช้ก็แสงอาทิตย์ก็มีนี่โซล่าเซลล์เออที่แบกมาตากแดดกันด้วยโซล่าเซลล์มันแสงมันไม่ได้เต็มเท่าไหร่แสงมันแล้วแต่การเก็บพลังงานใช่มันตกเร็วแสงเดียวก็ตกแล้วมันหงุดหงิดอ่ะว่าใช้งานมันไม่ถึงครึ่งคืนอ่ะใช่ไม่สมูทนะครับไม่สมูทต้องแสง LED นะประหยัดไฟเทคโนโลยี LED เท่าที่เห็นล่าสุดเห็นว่าปริ้นใส่สติกเกอร์เลยปริ้นใส่สติกเกอร์ไปติดบนหลังคารถไปติดบนเสื้อผ้าแล้วก็เก็บพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์
พวกเราสองเสือพนักกำลังอยู่ในช่วงลุยงานพี่ๆน้องๆที่ติดตามกระแสแล้วก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียของพวกเราก็ให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆวันนี้เราเลยไม่ได้แวะเยี่ยมยามช่างศิลป์อีกแผนกงานหนึ่งเนื่องจากว่างานเรามันคลาคล่ำเท่าแก่ก็อยากจะให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยไวก็เลยต้องเร่งไม้เร่งมือกันเป็นพลวันยามค่ำเวลาเมาเวลาดีเลยแต่ว่าเศรษฐกิจบ้านเราถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ยังมีคนมาเที่ยวมีลูกค้ามาเที่ยวอยู่สม่ำเสมออยู่นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันไม่หายไปไหนไม่หายเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกควักออกจากกระเป๋าในบางธุรกิจมันก็เลยสงบนิ่งตรงไหนที่ว่าพักแล้วมันสบายตัวก็พักไปเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าถ้าเงินไม่หมุนถ้าเงินไม่สะพัดเนี่ยเศรษฐกิจก็เงียบซบเซาเพราะนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเงินไม่หายเพียงแต่ว่ามันไม่กระดิกมันไม่ถูกควักออกมาจากกระปุ้งกระเป๋าของผู้ที่เก็บเงินเหล่านั้นไว้และการระวังอยู่ว่าระวังตัวเศรษฐกิจใช่เศรษฐกิจต่อไปรัฐบาลจะเป็นยังไงเผื่อมันไม่ดีมาจะได้ตั้งตัวได้อะไรเงี้ยมีผลรัฐบาลมีผลกับคำสั่งที่จะควักกระตังมั้งใช่ใช่ก็อยู่กันไปลุยกันไปท่านผู้ชมเพราะว่าพวกเราต่างฝ่ายต่างก็ดิ้นรนขนขวายกันแหละเพื่อที่จะให้มีสมรรถนะทางด้านการเงินของแต่ละบ้านแต่เรือนบางคนนี่ก็ผ่อนสารพัดผ่อนนะถึงขนาดส่งให้เขาไปยึดคืนก็มีนะช่วงปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันรับไม่ไหวกับการที่จะแบกรับภาระดังกล่าวมองไปข้างหน้าก็ไม่รู้หมู่หรือจ่าตอนนี้เวลาเนี้ยไม่รู้เพราะว่าเส้นทางของสถานการณ์นักการเมืองที่จะมาบริหารยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งสองยังคลาคลังอยู่ชาวบ้านก็ยังไม่กล้าแต่นักลงทุนก็ไม่กล้าที่จะไม่กล้าคนจะค้าจะขายก็ไม่ซื้อมาแล้วยังไม่ซื้อมาวางแล้วกันเถอะคนจะไปซื้อก็มาอยากจะควักแล้วกันเถอะไม่อยากควักมีคำเดียวที่ถ้าไปกินเหล้ากับเพื่อนก็บอกออกไปก่อนมึงออกไปก่อนก่อนเยอะก่อนเยอะนั่นแหละท่านผู้ชมคือรายงานให้ทราบว่าพวกเราไปสัมผัสกับคณะเป้าหมายผู้เป็นลูกค้าผู้เป็นนักธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆนี่ถึงจะขยักแต่เราก็จะฝากความไว้วางใจกับรูปแบบของนักบริหารเศรษฐกิจของรวมประเทศเรานี่แหละมาใหม่เนื่องจากว่าเราก็ปกครองอยู่ในระบบที่จะต้องเลือกเอาคนที่เราชอบแต่อย่างทฤษฎีรัฐศาสตร์เพลโตสมัย400ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยเขาบอกเพลโตบอกว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นประชาชนได้แค่คนถูกใจใช่ไหมแต่ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเพลโตจะเป็นนักปรัชญากรีกนิยมในยุคก่อนคริสตศักราชประมาณสัก400ปีมันมีมาตั้งแต่ยุคขั้งกรีกโบราณแล้วก็การปกครองในระบบคำว่าดิโมคราติกเพลโตนี่เป็นลูกศิษย์ของโซเครติสเพลโตเป็นลูกศิษย์เป็นบัดดี้กับโซเครติสแต่โซเครติสบอกว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยคือเรื่องสมบูรณ์แบบแต่ผู้ที่รับช่วงต่อมาคือเพลโตบอกว่าสมบูรณ์แบบก็จริงแต่คุณไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเพลโตเปรียบประชาธิปไตยนั้นเหมือนกับเรือเดินสมุทรเอาคนที่พวกคุณชอบแต่เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็พาคุณไปหลงทางเพลโตบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าต้องเอาผู้ที่เชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องนั้นๆจึงจะนำพารัฐนาวาไปสู่จุดหมายได้อันนี้เล่าถึงเกล็ดประวัติศาสตร์ในเชิงรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองลูกศิษย์ของเพลโตชื่อว่าแอริสโตเติลอริสโตเติลเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยนั้นดีที่สุดเพราะไม่ถูกยึดเกี่ยวเหนี่ยวนำโดยกลุ่มคนคนเดียวนั่นมันมีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่โน้นตกมาถึงปัจจุบันก็เหมือนกันก็ต้องวนชนก็เทียบใส่กันเอาทีเนี้ยเทียบใส่กันเอาว่าแนวคิดของผู้คนแห่งสังคมในยุคในสมัยนั้นๆอะไรที่เหมาะที่ควรแต่ทุกวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้ล่ะ
พอนักการเมืองแต่ละคนเขาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางคนปริญญาเอก2สาขาก็มีนะนักการเมืองทุกวันเนี่ยแต่ว่าก็ใช้บางทีก็อาจจะใช้หยิบรูปแบบบ้างก็อาจจะมีเรื่องตัณหาตัณหาความอยากประมาณนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างแต่ก็มีตัวเกี่ยวกับตัณหาเนี่ยแหละมาเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความจริงหัวเรือบางทีความจริงก็ไม่อยากจะพูดด้วยนะคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆก็ไม่อยากจะพูดความจริงอีกเพราะไปโดนความจริงของพวกตัวเองอีกแหละมันเป็นอย่างนั้นยุคสมัยปัจจุบันแม้จะเชี่ยวชาญในวิชาชีพอันนั้นโดยเฉพาะแต่ด้วยการจะอ้าปากพูดอะไรออกไปเนี่ยมันไปคล้องแวะกับพรรคพวกก็เลยงุบงิบงุบงิบเพราะว่าบ้านเราก็ต้องบอกว่าพวกพ้องพูดความจริงไม่ได้โดนพวกเพื่อนพ้องรูปหน้าปะจมูกอะไรประมาณนั้นถูกต้องเราพูดกันเรื่องไฟฟ้าพูดกันเรื่องของหลอดที่มันเป็น LED ยุคใหม่มันก็เลยเจริญไปถึงการเมืองท่านผู้ชมสีสันเป็นสีสันติดตามรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยก็แล้วกันรายการสองเสือพนะ